ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานใครไปสยามนี่บอกเลยว่าโอ้คนทะลักสยามแตกเลยพี่จองกับพี่แคลเลนเนี่ยเขาไปเปิดตัวพรีเซนเตอร์ M150 Sparking คุณดูด้อมของเขาสิครับพี่ตุ๊กกี้ครับเยอะมากๆเลยแล้วก็ในการสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนคุณเป็นคนไทยแต่มันจะมีไม่ชัดแค่คำบางคำงานนี่บอกเลยว่าความน่ารักการต้อนรับครั้งนี้ไม่ธรรมดาเรามีความรู้สึกของสองหนุ่มด้วยนะอะไรยังไงเชิญครับเชิญครับวันนี้ที่สนุกมากแล้วขอบคุณที่มีโซซาให้โอกาสแบบนี้ครับขอบคุณมากครับหัวใจลึกๆรู้สึกขอบคุณมากๆครับพี่จองรู้หรือยังคะว่าตัวเองดังเหมือนดาราแล้วไม่ใช่วันนี้อาหารอร่อยเวลาไปเที่ยวเจอคนไทยบ่อยๆใช่ไหมทุกคนช่วยเราจริงครับจริงจริงใจดีมากรู้สึกเร็วมีความสุขมากค่ะแล้วเราไปเที่ยวทั่วไทยบ่อยๆแต่ถ้าจริงไม่ค่อยรู้สึกอันตรายแบบนี้ครับขอบคุณมากครับไปยังไงบ้างครับที่เรารู้สึกเราได้เป็นพลังบวกให้กับคนไทยคนไทยเห็นเรายิ้มได้อะไรต้องคุยยังไงแต่ขอบคุณมากครับความสุขครับจริงครับจริงๆขอบคุณที่ให้โอกาสเรามาที่นี่ครับจริงๆขอบคุณที่ทุกคนอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆครับอยากทำงานในวงการบันเทิงบ้างไหมครับอย่างเช่นเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากเล่นละครถ้าพูดจริงอยากโฟกัส YouTube แล้วก็เพลงแค่แบบนี้ครับอย่างพี่จองบอกว่าอยากร้องเพลงแต่ทันแลนบอกว่ายังไงคะวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งโดยกับนักเต้ทำเพลงไทยโอเคไหมได้ชมมากเป็น2คนที่พูดภาษาไทยพยายามแล้วน่ารักมากๆพูดยังไงให้น่ารักอ่ะพี่อุ่นคิดดูดินี่ฟังแค่นิดเดียวยังรู้สึกว่าน่ารักมากเลยเนาะแล้วสำคัญขอบคุณแฟนคลับด้อมทั้งหมดทั้งมวลที่ร้อนก็ร้อนนะแต่ว่าต้องมารอต้อนรับสำคัญกว่านั้นคือพี่ชอบความเป็นธรรมชาติของ2คนนี้เอาเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่ชอบเนี่ยดีมากเลยพี่ใช่นะครับก็อิ่มเอมใจฟูกันไป